สก็บัสเตอร์บัสก็บัสเตอร์ที่สวัสดีแม่ใช่นะลูกพี่ผมนี่เขาเรียนสเต็ปเยอะนะนี่เขาเรียนไปแล้วเนี่ยเขาเรียนเต้นอยู่นะทุกคนสปอยแบบว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไหมคะก็จะบอกว่ามีแฟนๆถามกันเยอะมากน้องๆน้องใจนะคะจากค่ายวันนี้สิเล็กก่อนนะคะเกสโนวาค่ะวันนี้มา3คนวันนี้มา3คนครับผมอีกคนนึงตกรอบไปฮะเข้ามาอะไรเข้ามาอะไรไม่ได้เขาไม่รับอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวแบบเข้ามหาลัยเลยดีกว่าน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อนอตตี้น้องชื่อนอตตี้ชอบค่ะแบบนี้ชอบค่ะแบบนี้คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะคาดหวังนะคะโอ้ตายแล้วเออเก่งกับน้องเออด้วยไม่เคยร้องเพลงอย่างนี้ฮะน้องชื่ออะไรน้องชื่อสไปน้องชื่อสไปชอบทำท่าคิมิโนโตะไอ้แนะนำตัวจริงๆดีกว่าใครมาจากไหนอะไรยังไงนะคะน็อตตี้ค่ะสวัสดีครับน็อตตี้นะครับผมก็จะชื่อน็อตนะครับเป็นมือกีตาร์ครับผมของเกสโนวาครับสวัสดีครับเนมนะครับร้องนำของเกสโนวาครับผมเย้สวัสดีครับไปครับมือกลองเกสโนวาครับเย้ขอข้อคำถามเลยสำหรับเพลงใหม่นะคะกับเพลงไม่ต้องมีที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอไม่ต้องมีที่ให้ฉันอยู่อยากถามถึงแบบคอนเซ็ปต์ในการตั้งชื่อเพลงดีกว่าอันนี้ทั้งประโยคนี้จริงๆมาจากพี่เนมครับเพราะว่าช่วงที่เราปล่อยเพลงที่แล้วเนี่ยพี่เนมเขาถูกถามคำถามว่าแบบเอ้ยรู้สึกว่าเกสโนวาเนี่ยอยู่ในจุดไหนของวงการดนตรีไทยนะครับเห็นพี่เนมเขาก็แบบตอบมาว่าเออก็แบบไม่ได้ต้องมีที่ให้เราอยู่ก็ได้นะแต่ขอแค่แบบยังมีวงเราอยู่ในวงการก็พออะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นก็เหมือนทุกคนเหมือนมองหน้ากันแบบเฮ้ยประโยคนี้แม่งเท่ว่ะคือแบบฟังดูมีความเป็นเกสโนวามีความย้อนแยงแล้วก็เป็นธรรมชาติดีเงี้ยนะวันนั้นผมกับพี่เนมก็เลยเนี่ยคุยกันว่าเฮ้ยเอาเนี่ยคำนี้มาแต่งเป็นเพลงดีกว่าน่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่ดีก็ออกมาเป็นเพลงนี้แล้วครับเราตั้งแต่แรกเลยค่ะเดี๋ยวสมมติว่าจะมีชื่อแบบคอนทานมันเริ่มจากอะไรตอนแรกก็คือเหมือนหยิบยืมมาจากเนี่ยที่เขาชอบพูดกันอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ตามหนังสือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคำพวกนี้เยอะเราก็เหมือนแบบพยายามหยิบมาแล้วมาทำเป็นแบบเวอร์ชันของตัวเองอะไรก็ออกมาเป็นเนี่ยพวกเพลงแต่ตามเหมือนกันใกล้แค่ไหนใกล้ความเงียบต่างที่สุดอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเรามาเรื่อยๆอย่างที่คนจดจำได้แต่ก็ไม่ได้ทำมาตลอดเนาะมันก็มีแบบเพลงอื่นที่แบบซับเสิร์ฟไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เพลงที่คนจะรู้จักกันแล้วจำได้ก็จะเป็นเพลงที่แบบมีความคอนทราสต์แบบนี้แล้วก็เนี่ยกลับมาอีกรอบในวันนี้กับไม่ต้องมีที่ที่ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่พอขอถามในการกลับมาในครั้งนี้ของพี่ที่หน่อยครับว่าเป็นมายังไงบ้างครับก็กลับมาคราวนี้ก็เหมือนอยากจะกลับมาทำเพลงแบบที่คนคุ้นเคยกับเกสโนวาหมายถึงว่าเพลงยุคแรกๆที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักแบบในทุกวันนี้สองอัลบั้มที่ผ่านมาเหมือนเราพยายามแบบเอ็กซ์เพร์เมนต์นะเหมือนแบบทดลองทำเพลงแบบหลากหลายสไตล์อะไรเงี้ยแต่ว่าชุดนี้เหมือนอยากจะกลับมาทำเป็นแบบออริจินอลเกสโนวาเห็นแบบว่าใน MV ก็คือมีหนังซันอะไรเงี้ยแบบจุดเริ่มต้นของหนังซันเรื่องนี้คืออะไรจริงๆครั้งแรกเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือได้เจอกับพี่ก๋วยเตี๋ยวนะครับผู้กำกับของเราเนี่ยก็คือคุยก่อนว่าจะเป็น MV ที่มีเรื่องราวอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเนี่ยได้คุยกับก๋วยเตี๋ยวเราก๋วยเตี๋ยวเขาแบบเห็นเป็นภาพช็อตๆเป็นหนังเลยอ่ะเขาเลยคุยกันกับที่ค่ายว่าเฮ้ยถ้ามันจะชัดเจนสักอย่างเนี้ยให้แบบก๋วยเตี๋ยวลุยทำเป็นหนังสั้นไปเลยดีกว่ามันจะได้แบบว่าสื่ออารมณ์ออกมาได้เยอะที่สุดก็เลยเป็นที่มาแบบเนี้ยเราก็คุยกันเลยว่าอยากทำเป็นหนังสั้นไปเลยว้าวแล้วทำไมถึงเป็นเจ็ดไปบนเขาว่าเขาว่าก็ประมาณนั้นแหละจริงๆแล้วทำไมหรอกก็จริงๆก็มีหลายคู่แบบเสนอมาหลายคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอเห็นเป็นชื่อคุณเจตขึ้นมาเนี่ยก็รู้จักอยู่แล้วคือรู้จักมานานแล้วคุณเจตเขาแสดงอะไรมาเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วไบเบิลก็รู้จักเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเป็นคู่ที่รู้สึกว่าเป็นคู่ที่ยังไม่ได้มีผลงานคู่กันเยอะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเขากำลังจะมีผลงานคู่กันก็เลยบอกเอ้ยเนี่ย
เอามาเลยดีกว่าผมจะได้เฮ้ยแบบเป็นอะไรที่แบบแปลกตาด้วยสำหรับหลายๆคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนคลับของเขาอะไรเงี้ยก็จะไม่รู้ว่าสองคนนี้ครับกำลังจะเป็นคู่กันจริงๆมันได้ความแบบว่าเพลงนี้มันมีความดราม่าจัดมากๆเลยแล้วด้วยเรื่องมันมีความต้องส่งอารมณ์เยอะมากๆเลยแล้วมันต้องได้แบบนักแสดงคู่เนี่ยที่มีแบบอะไรอะทั้งในตาทั้งการพูดจาอะไรเงี้ยมันต้องได้อารมณ์หล่อนถึงขนาดนั้นจริงๆเนี่ยก็เลยที่เป็นกับเจกับไบเบิร์นมาคือเขาก็แบบเรียกว่าภาษาบ้านๆคือตีบทแตกมากๆเลยดีกว่าแต่ว่าไปส่องคอมเมนต์มาเขาบอกว่าภาคต่อไหมคะไปส่องคอมเมนต์ว่าภาคต่อไหมคะพี่พี่ว่าไงภาคต่อไม่รู้ทำไงแต่เพราะคนหนึ่งเขาตายไปแล้วทำไงเกรนก็เกรนใหม่คำถามนี้อยากจะถามที่พี่ไฟนะครับครับสำหรับคอนเทนต์ที่พี่กิ่งด้วยแล้วก็เล่นเป็นแฟนหลังไมค์เป็นยังไงครับว่าภาคต่อออกมาไหมครับมีแน่นอนครับถ่ายตุนไว้หลายอันเหมือนกันมันก็แค่เป็นอะไรสนุกสนุกที่ที่หาทำนะคือบางครั้งนึกว่าเพลงวงเราอ่ะเพลงชาร์ตหลายเพลงแล้วแบบกว่ากองจะเข้ามันก็ปาไปครึ่งเพลงละอะไรอย่างเงี้ยบนเวทีไม่ค่อยมีอะไรทำก็เลยแบบหาอะไรมาลองทำเล่นดูแล้วถ่ายลองทำจริงๆเนี่ยจะเสนอไปอยู่ให้ทำคอนเทนต์ใหม่ก็คือภายในหนึ่งเพลงทำไปเสร็จหนึ่งเมนูทุกวันนี้เราใช้เวลาทั้งโชว์ไปป่ะ1ชั่วโมงทำเสร็จ1เมนูเพราะว่า1เพลงต้องทำให้เสร็จงั้นเดี๋ยวกูหาคนอื่นมาตีกองแทนน่าจะง่ายกว่านะก็คือทำกับข้าวไปเลยใช่เป็นเชฟไปเลยอ่ะเลิกตีกองแล้วครับผมอยากจะถามพี่ๆแต่ละคนครับใช่ถามพี่ๆก่อนแล้วกันว่าชอบคนไหนในติ๊กต็อกพี่เนมเลิกกันชอบอันที่เขาไม่รู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยรู้จักพี่ป่ะไม่ครับพี่เพราะว่ามันคือรีแอคชั่นจริงของน้องๆที่เวลาเราไปถามว่าเขารู้จักเราไหมแล้วเขาไม่รู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามให้เขารู้จักเราให้ได้อะไรแต่เขาก็ไม่รู้จักเราอีกดีอะไรเงี้ยพวกผมเหรอผมชอบอันที่เอาไปแจกตังค์สนุกจริงพูดชื่อเพลงใหม่ Get to Know ว่าถูกเอาไปเลย500 บาทคือมันมีหลากหลายอารมณ์นะทุกคนที่แบบตอนแรกอาจจะไม่ได้อยากคุยกับเราแต่ก็พอรู้ได้ตังค์ก็อยากคุยแล้วยอมหยุดเลยทันทีเขาไม่อยากคุยตอนแรกก็เมินอ่ะตายอยากจะแบบตัวแบบว่างไหมครับไม่ว่างหมดจะได้ตังค์ร้อยอะไรอาการนั้นอ่ะไปชอบอันที่ไปเล่นดนตรีแล้วให้เขามายืนในวงกลมแต่อันที่เป็นคนที่เขาตาบอดมารู้สึกว่ามันแบบเขาไม่ต้องเห็นด้วยซ้ำเหมือนว่าเขาได้ยินอย่างเดียวแต่เขาสัมผัสได้ผมรู้สึกมันทัชชิ่งดีไม่ต้องมีที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอต่อไปก็มีคำถามที่อยากจะถามพี่นนท์ครับคืออย่างที่แฟนๆรู้กันว่าพี่นนท์เนี่ยเป็นสายมูตัวพ่อครับผมก็อยากจะรู้ว่าเพลงนี้เนี่ยพี่นนท์มีการไปมูมาบ้างหรือยังอ๋อนี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยก็มูมาแล้วผมต้องไม่บอกต้องไม่บอกที่ไหนสเปซิฟิกผมถือเคล็ดนะถือแล้วเกี่ยวกับพวกผมไหมฮะไม่บอกดิทำไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะเมื่อสำเร็จแล้วเขายังไม่สำเร็จใช่ปะใช่ก็ยังไม่สำเร็จยังไม่เราสำเร็จนะสำเร็จถึงจะพูดได้อ่ะโอเคแต่ไม่พลาดหรอครับระดับนี้ตอนนี้เหมือนแบบกระแสทีป๊อปเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาเลยเกสโนว่ามีบ้างไหมที่อยากจะแบบไปฟีนสวิ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เคยฟีนแล้วนี่กับโฟร์อีฟเอาอีกหนึ่งวงอะไรเงี้ยเหรอคือไม่แฟนมันไม่มีแต่ว่าถ้าจะให้ฟีดอีกอ่ะก็คงไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปแล้วกันก็ผมว่าบอยกรุ๊ปก็น่าจะน่าสนใจมีในใจแค่เรื่องหรอมีใครแนะนำไหมอ่ะบัสโอ้โหขันโหแบ่งท่อนร้องตายเขาดังมากเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่4+12เขามี12คนอ่ะใช่พี่คิดว่าพี่เป็นคนที่13ในการร้องกับเขาอ่ะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆอยากเป็นแนวเพลงแบบเต้นไหมก็จะว่าเต้นไหมใช่นะก็พี่ผมนี่เขาเรียนสเต็ปเยอะนะเขาเรียนเต้นอยู่นะทุกคนทุกคนเล่นไปเนี่ยบอกว่าทีป๊อปแล้วขำๆเนี่ยเขาเรียนเต้นอยู่นะบาสก็บาสเตอร์บาสก็บาสเตอร์เรารู้จักกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันกับช่วงเมสันค่ะเราจะให้เกสโนวาเนี่ยหยิบชื่อศิลปินคนที่เคยร่วมงานกันมาและพูดถึงความประทับใจหรือจะเมาแต่ละคนจะมีโมเมนต์ที่ประทับใจยังไงไปดูกันเลย
โอ้ย3 Man Down เขามีเพลงใหม่ด้วยตอนนี้เขายังไม่ส่งงานผมเลยตอนนี้ 3 Man Down ก็ถือว่าเป็นวงรุ่นใหม่ที่ผมกล้าพูดว่าผมชอบมากที่สุดในเจนใหม่เพราะว่าเป็นวงล็อกที่แบบว่าเพลงเพราะเพอร์ฟอร์มดีมากแล้วก็ทุกคนในวงนิสัยน่ารักมากๆเลยรู้สึกแบบว่าเจอแล้วรู้สึกแบบเพียกหน้าแบบนี่ดูว่าวงชั้นนำของวงการดนตรีว้าวสี่สามสองหนึ่งหมดแล้วค่ะต่อไปพี่เนมค่ะแพ้เจจไบเบิลนะครับก็บอกตรงๆว่าไม่เคยเจอไบเบิลมาก่อนเคยเจอเจจแล้วก็พอไปเจอวันกองถ่ายก็แบบก็หล่อจริงๆทั้งคู่เลยแล้วก็เขาน่ารักมากเพราะว่าตั้งแต่ปล่อยเพลงไปเขาก็เหมือนมาช่วยแบบโปรโมทช่วยโพสให้รีโพสหรือแบบมาคอมเมนต์หรือว่าเอาเพลงเราไป cover อีกอะไรเงี้ยเจจน่ารักมากแล้วก็ไบเบิลก็ได้ข่าวว่าเป็นน้องที่แบบพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากแบบเป็นประเด็นอินเตอร์อะไรเงี้ยก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกครับ4 3 2 1หมดเวลาแล้วนี้ค่ะอภิบายเริ่มค่ะออฟกันโอ้โหจริงออฟกันก็เป็นคู่ที่จริงๆออฟอ่ะเห็นมานานมากๆเพราะว่าจริงๆตั้งแต่สมัยออฟเป็นพิธีกรอ่ะใช่จริงๆพี่ตึ๋งเนี้ยก็เคยสัมภาษณ์เรามาตั้งนานแล้วก็น้องกันก็เป็นน้องที่ก็น่ารักมากเห็นจริงๆก็เห็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เขาเล่นละครในเด็กก็จริงๆมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องจริงน้องน่ารักทั้งคู่เลยแล้วก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตได้ไปเป็นเกสให้เขาตอนคอนเสิร์ตของเขาก็รู้สึกสนุกดีน้องๆสองคนแบบเป็นคู่ที่เคมีเข้ากันดีมากเลยจริงๆแล้วก็นั่นแหละครับก็ฝากออฟกันไปด้วยนะครับผมครับลงมาสวัสดีครับขอบคุณครับวีโอเลตเริ่มค่ะครับผมวีโอเลตก็เป็นเรียกว่าเป็นน้องสาวของวงเกสโนวาเลยแล้วกันเพราะว่าเราก็ทำงานมามีเพลงดวงจันทร์กลางวันด้วยกันซึ่งเราก็ได้ไปบุกเวียดนามไปถ่ายกลางทะเลทรายมุยเน่เพื่อพอแบบคือตอนแรกทำเพลงนั้นก็สนิทอยู่แล้วนะพอไปเผชิญเวียดนามด้วยกันมาสนิทกว่าเดิมอีกครับแล้วก็มาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยกันแล้วก็เจอหน้าทุกวันนี้เราก็แบบเจอกันแล้วเหมือนแบบเหมือนอะไรได้เจอน้องสาวได้เจอแบบเพื่อนๆงานแต่งงานผมก็วีขึ้นมาร้องเพลงให้แล้วคือแบบคือเป็นน้องที่รักมากๆเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่พวกเราผมว่าแฟนๆพวกเราก็คนสุดท้ายบอกเลยว่าเด็กคนเนี้ยรอที่ก็ไห่ที่หน้าที่กันว่ายังโอ้ทำเพลงรู้ดีว่าไม่ดีก็พี่ออฟบิ๊กแอสคำแนะนำว่าเนี่ยเอาคนนี้มาร้องแล้วตอนแรกเราก็ไม่รู้จักหรอกว่าเขาคือใครอะไรเงี้ยพี่นนท์ก็บอกว่าต้องเป็นคนนี้กำลังมาแรงมากโอ้โหแล้วคือเขาเป็นแรปเปอร์ที่ไม่เหมือนใครเลยแล้วเขาเป็นเอกลักษณ์แบบชัดมากๆอย่างเงี้ยบ้านเนทกับแฟนนนท์ก็อยู่ใกล้กันเลยเป็นเพื่อนบ้านกันคือเหมือนว่าเดินเข้าประตูบ้านเลยอะอะไรเงี้ยแล้วก็น้องเขาก็เจอบ่อย4 3 2นั่นแหละเขาเจอบ่อยเพื่อนบ้านแต่เขาไม่ได้มาวันนี้อ๋อใครนาทีนะไปพูดถึงนาทีแล้วมีเท่าไหร่นะ30วิไม่พอแล้วพูดถึงนาทีเลยโอเคจริงนาทีเป็นเพื่อนที่ปกติไม่ค่อยพูดเท่าไหร่พูดไม่ค่อยเยอะครับจริงก็ถ้าวันนี้มาก็คงได้พูดบ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากก็เขาไม่สบายนิดหน่อยเลยไม่ได้มาวันนี้ครับเขาก็เพิ่งไปเที่ยวมาพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศมาอะไรอย่างนี้ครับผมก็เสียดายที่วันนี้เพื่อนไม่ได้มารู้สึกเสียใจแทนเพื่อนคิดถึงครับคิดถึงกันเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวจะไปหาต่อครับผมประมาณนี้ช่วงสุดท้ายก่อนจากกันนะคะอยากให้พี่ฝากผลงานเพลงใหม่ก็ช่องทางการติดต่อติดต่อได้ก็เพลงใหม่เพราะว่าพวกเราออกแล้วนะครับไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอนะครับก็ใครยังไม่ได้ฟังก็รีบไปฟังเลยนะครับทุกช่องทางเลย YouTube Streaming ทุกอย่างเราไปดูหนังสั้นด้วยนะครับเพราะหนังสั้นมันดีมากๆเลยนะครับอยากติดตามทั้ง2ผลงาน MV แล้วก็หนังสั้นครับผมก็ถ้าเกิดอยากจะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับก็มี Facebook Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ของวงที่ตอนนี้มีคอนเทนต์ลงทุกวันเลยนะฮะแอคทีฟมากๆนะครับก็ไปทักทายคุยกันเล่นกันได้ครับผมแล้วก็มีคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆนะครับผมถ้าติดต่องานค่ะบายดีค่ะเบอร์โทรตาม Instagram แล้วก็ TikTok ได้เลยครับผมนะมีขึ้นเบอร์ผู้จัดการไว้แล้วใช่ขึ้นให้หน่อยนะครับแต่ว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่มั้ยคะก็คือว่ามีแฟนๆถามมาเยอะมากโดยยังไม่น่าจะไม่มีกำลังพอนะแต่อยากทำคอนเสิร์ตเนาะจะทำคอนเสิร์ตแต่จะไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่อาจจะเป็นคอนเสิร์ตแบบคอนเสิร์ตอ่ะแต่ไม่ใช่คอนเสิร์ตที่แบบไม่ใหญ่มากอะไรคงเป็นคอนเสิร์ตพิเศษแหละแต่คงไม่ได้แบบสเกลใหญ่อะไรขนาดนั้นครับก่อนจะรับได้เลยครับฟันหูเลย
ไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอสถานะเป็นเจ้าของฉะนั้นไม่ขอไม่หวังจะครองไม่ต้องมีที่เป็นคนสำคัญต้องหวังแค่เพียงให้เธอจดจำว่าตรงนั้นจะมีฉันเมื่อเธอต้องการแค่จะรับรู้การมีอยู่ของฉันก็พอ Make friends